ก็อย่างที่ท่านรองได้ชี้แจงเมื่อสักครู่นะครับการจับกลุ่มได้ก็คงขออนุญาตว่าสั้นๆในการสืบสวนเนี่ยเราก็มีการข่าวนะครับมีการทำงานมาก่อนหน้านี้แล้วก็ทราบว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับจะมีการขนย้ายของยาเสพติดจำนวนมากผ่านในพื้นที่เราก็จัดจุดลงไปทำงานในพื้นที่เมื่อคืนนี้ตอนประมาณสัก23:30 น.ก็เจอรถสงสัย2 คันนี้นะครับเป็นรถของการที่จอดเดินด้านหน้า1 คันเข้ามาก็มีการเรียกให้หยุดนะครับแต่เขาก็พยายามหลบหนีก็มีการไล่ติดตามจับกลุ่มไปได้ก็จะเห็นบนชาร์ตด้านขวามือเนี่ยคนที่ในเขตพิภูมิเนี่ยหลบหนีไปนะครับเจอทีมรถไฟ1 คันนะครับส่วนคนด้านล่าง2 คนที่อยู่ด้านล่างนี่เป็นคนที่มากับรถที่ขนของอันนี้เราจับกลุ่มได้พร้อมรถนะครับก็ตรวจจับผู้ต้องหาได้2 คนนายวีรนิชเนี่ยเป็นคนขับนะครับส่วนนายเตี้ยนายประสิทธิ์เนี่ยด้านขวาเนี่ยก็เป็นคนที่นั่งแล้วก็ควบคุมการใช้เส้นทางต่างๆเบื้องต้นเราก็บอกว่าทำมา2 ปีแล้วแบบนี้ก็ของเนี่ยมันจะมีถุงหนึ่งประมาณ8.5 มัดนะครับมัดหนึ่งก็2,000 เมตรเรามี5.2 กระสอบก็คูณกันก็8,84,000นะครับเรื่องการขยายผลเลยที่ท่านรองเฉลิมเกียรติได้ชี้แจงนะครับว่าเราต้องทำกันบ้านต่อไปเยอะครับซึ่งเราต้องอาศัยความร่วมมือด้วยกันทุกฝ่ายนะครับไม่จะเป็นทางท่านปปส.นะครับทางปชปส.ปปง.แล้วก็หน่วยในพื้นที่นะครับจะเป็นทั้งไปคนเรือตำรวจทหารต้องช่วยกันครับนะครับก็คงจะมีพยายามจะทำอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยนะครับเราก็จะมาเป็นตำบลใหญ่นะครับก็จะให้มีผู้ค้าหลายย่อยมารับต่อไปมันเยอะครับมันก็เชื่อมกันหลายขบวนนะครับผมไปลงรายละเอียดไม่ได้นะครับแต่ว่าเรียนว่าเราก็พยายามจะทำให้เกิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆ